ค่ะฮัลโหลฮัลโหลคิดถึงอาจารย์กำลังคิดอยู่เลยว่าอาจารย์ต้องมาแล้วอาจารย์มาจริงๆเพราะถ้าอาจารย์ไม่มาก็จะมีลูกศิษย์พูดใหญ่พูดใหญ่เป็งพูดใหญ่อาจารย์แบทอาจารย์แพทอาจารย์แพทก็คือเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ช้างก็คืออาจารย์ช้างส่งอะไรมาก็คือแชร์เหมือนว่าตัวเองเนี่ยเป็นแล้วเล่าแบบเป๊ะเป๊ะเลยแล้วแอบไปขายเหรียญขายแหวนอะไรไม่ขายเลยอาจารย์คุณยังไม่ขายเลยแล้วเขาจะขายก็ที่อาจารย์แชร์เรื่องของวันพุธที่แล้วใช่ไหมคะที่เรื่องของบูชาพระอุปคุฎเป็นวันศาสตร์จีนแล้วก็เป็นวันพระใหญ่ไทยแล้วเป็นเป็งปุ๊ดแต่วันนี้พูดเรื่องอื่นวันนี้เนี่ยมาฟังเรื่องจริงกันบ้างดีกว่าฮะแล้วเรื่องที่แล้วไม่จริงเหรอฮะเรื่องก่อนหน้านี้เหรออุ๊ยคือมาฟังเรื่องพระราหูของเราของจริงจริงบอกอย่างงี้เพื่อเรื่องพระราหูเรื่องพระราหูกันดีกว่าครับคือตอนเนี้ยคนก็แชร์อันนี้จดได้จดนะคะครับคือในเดือนกันยาเนี่ยมันเป็นเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ของดวงดาวนะครับซึ่งดาวดวงนี้คือพระราหูพูดพระราหูปุ๊บเนี่ยชีวิตเปลี่ยนนะคะคือคนถ้าคนทั่วไปไม่รู้จักเนี่ยจะบอกโอ้โหมันเป็นเรื่องแบบงมงายอะไรหรือเปล่านะจริงเนี่ยพระราหูเนี่ยมีทฤษฎีในทางดาราศาสตร์นะก็คือว่าเป็นจุดตัดขาขึ้นระหว่างโลกพระอาทิตย์พระจันทร์พระจันทร์หมุนรอบโลกโลกหมุนรอบพระอาทิตย์หมุนไปหมุนมาเนี่ยช่วงที่พระจันทร์กำลังตัดขาขึ้นปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดเงาอันหนึ่งเงานั้นเนี่ยเราเรียกว่าราหูแต่อาจารย์เข้าใจว่าสมัย100ปีที่แล้วอ่ะไปอธิบายอย่างเงี้ยไม่รู้เรื่องหรอกคนไม่เข้าใจก็เลยทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมานี่ไปเอารูปอะไรมาคือด้านซ้ายใช่ไหมคะด้านซ้ายด้านขวาด้านขวาครับรูปมีตั้งเยอะแยะไม่เอามาอันนี้หล่องไงมันมีความจำเป็นอะไรต้องเอารูปคุณช้างไปประกบคะขอถามหน่อยทำไมไม่เอารูปท่านอสุรินทราหูมาไม่เห็นเป็นเสื้อดำเป็นดูดำดำเนี่ยแล้วเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยก็เลยสร้างภาพเป็นภาพนั้นเป็นยักษ์จริงๆแล้วเป็นวิทยาศาสตร์การเคลื่อนของดาวก็มีดวงดาวขึ้นมาแต่เนี่ยก็อธิบายด้วยการว่าให้เป็นยักษ์อมพระอาทิตย์อมจันทร์เรียกพระราหูเนี่ยเราได้ยินบ่อยบางคนบอกเอ๊ะอย่างเวลาเกิดสุริยุปราคาจันทรุปราคาเนี่ยราหูอมอาทิตย์อมจันทร์เนี่ยก็ปีนึงมีตั้ง 3-4 วันนะอันนั้นแหละคือราหูอมอาทิตย์อมจันทร์มีบ่อยแต่ที่เรากำลังคุยก็คือในวันที่10กันยาเนี่ยคือราหูย้ายราศี1ปีครึ่งมีครั้งหนึ่ง10กันยานี้นะ10กันยานี้นะครับเวลาอย่างเป็นทางการเนี่ยมันคือตี 2:51 ค่ะนี่ไง1ปีครึ่งแต่ว่าเขาก็คือคืนวันพุธง่ายๆมะรืนเนี้ยคืนวันพุธต่อวันพฤหัสพฤหัสนะครับก็คือเป็นช่วงเวลาที่พระราหูย้ายราศีถามว่าทำไมต้องมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังค่ะค่ะคือที่มาเล่าให้ฟังเพราะว่ามันมีผลต่อคนเยอะในทางดวงไม่ได้มีอะไรมาขายนะมาเล่าก็ไม่ได้จะบอกว่าจะขายอะไรไม่ใช่พอเห็นมาเล่าอะไรให้ปักปุ๊บชอบตบท้ายด้วยขายของไม่ได้ค่ะเราไม่มีนะครับงั้นเนี่ยต้องบอกว่ามันมีผลต่อดวงมีผลต่อคนที่เข้าก่อนอยู่แล้วภาษาดวงเขาเรียกว่าดาวมันจะถีบออกอ๋อท่านจะออกก็โดนอีกรอบอีกก็คืออยู่กันมาปีครึ่งแล้วยังเขาเรียกว่านกเปลี่ยนกิ่งโผแรงโผกิ่งเดิมก็จะออกไปมันก็จะเด้งออกไปกิ่งใหม่ก็จะสะเทือนด้วยเหมือนคือทั้งสองกิ่งสะเทือนนะเนี่ยมีราศีที่พระราหูย้ายออกก่อนนะครับในช่วงวันที่10นี้นะครับ2ราศีเลยนะครับก็คือผู้ที่เกิดในราศีธนูแล้วก็ราศีเมถุนนะครับโผล่มาแล้วนี่ไงนะครับเป็นราศีที่อยู่มาปีครึ่งแล้วจะโผล่อยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยให้ถามตุ๋ยดูอินบ็อกซ์มาถามหมายถึงว่าอยู่กันมาปีครึ่งแล้วตอนนี้เขากำลังจะย้ายออกจากธนูและเมถุนใช่คน2ราศีนี้เนี่ยดูชีวิตในคือใครที่เกิดราศีหูเข้าใหม่เนี่ยให้ถาม2ราศีดูค่ะว่าเขาเจออะไรมาบ้างนะครับตลอดปีครึ่งนะครับแล้วก็ปรับใจปรับใจละพอเราปรับใจอยู่กับสิ่งเหล่านี้ได้แล้วเนี่ยนะช่วงท้ายเนี่ยไม่ต้องร้องไห้ดิไม่ร้องมีเหมือนเราพายเรือแบบยากเย็นอยู่แล้วนะแล้วมีแบบเรือเดินสมุทรมาแล้วก็ขึ้นมาซัดเราอีกรอบนึงแบบจะอะไรกับฉันนักหนาแต่เราก็จะพ้นแล้วไงจ้ะเตรียมตัวไว้ก็คิดอยู่แค่นั้นเตรียมตัวเตรียมใจไว้ว่าไม่ให้มันมีอะไรมากกว่านี้แรงกว่านี้คิดอยู่แค่นั้นดังนั้นเนี่ยสองคนนี้คือไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยราหูออกปุ๊บเฮเลยไม่ใช่นะเดือนนี้เป็นเดือนทิ้งท้ายที่ต้องระมัดระวังกันครับแล้วเนี่ยก็ต้องฝากก่อนว่าบางคนบอกเอ๊ะคนที่จะต้องไหว้ต้องทำบุญเนี่ยเป็นเฉพาะคนที่เข้าใหม่หรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะคือคนที่ออกด้วยกำลังออกด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วก็หมดทุกราศีนี่แหละก็ควรที่จะคือในทางดวงอ่ะบางทีเนี่ยเราอาจจะคิดว่าต้องสองราศีนี้ที่ออกที่เข้าแต่ในทางโหราศาสตร์เนี่ยเวลาพระราหูย้ายปุ๊บอ่ะมันอาจจะไปทับพระจันทร์ในดวงของเราซึ่งในโหราศาสตร์แบบ
อินเดียเนี่ยเขาก็ดูพระจันทร์เป็นหลักไงคือพระจันทร์ก็เหมือนลัคนาบางคนไปทับลัคนาเวลาเกิดของเราบางคนไปทับพระอาทิตย์ในดวงมาทับดาวอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆทุกคนมีผลหมดเพียงแต่ว่าเราไปอธิบายทั้งหมดเนี่ยมันลำบากแต่ละคนด้วยเหตุผลต่างกันก็เอาพวกที่แบบแรงๆหน่อยคือที่มีผลแรงๆหน่อยก็คือออกก็คือธนูเมถุนส่วนเข้าน้องใหม่เนี่ยก็คือผู้ที่เกิดในราศีพฤษภแล้วก็ราศีพิจิกนะครับสองราศีนี้เนี่ยก็ปรากฏอยู่ในข่าวเยอะมากค่ะนะนะครับเริ่มยกตัวอย่างยกตัวอย่างเลยเอาไม่ต้องยกตัวอย่างคนครับที่ปรากฏในข่าวนั่นแหละทุกคนเลยเหรอแม่เธอดูข่าวแล้วเธอไปดูเขาราศีอะไรโอ้ตอนนี้ข่าวเยอะมากเลยแม่ข่าวที่ต้องข่าวที่อันดับหนึ่งอันดับสองแถวๆนั้นที่ไล่กันมานะครับนั้นเนี่ยสองราศีนี้นะครับก็ต้องฝากย้ำเตือนว่ามันแรงนะครับในช่วงเวลานี้ค่ะที่กังวลหน่อยก็คือราศีพฤษภนะครับเพราะว่าเป็นราศีที่คือพระราหูเข้าแล้วเนี่ยไม่ค่อยมีตัวช่วยเท่าไหร่แต่อย่างพิจิกเนี่ยโดยทฤษฎีเขาถือว่าเป็นราศีที่เจอพระราหูเนี่ยอาจจะไม่ได้แรงมากและอาจจะมีผลดีในเชิงของเรื่องเงินทองเรื่องอะไรทั้งหลายนะครับแล้วเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยอย่างพฤษภเองเนี่ยพฤษภเนี่ยพอราหูเข้าปุ๊บเนี่ยเรื่องสุขภาพเรื่องอุบัติเหตุนะครับเรื่องความผิดหวังเสียใจทั้งหลายมันก็จะเกิดขึ้นพิจิกเนี่ยจะเป็นในเชิงของคดีความคดีความการฟ้องร้องเรื่องวุ่นวายในชีวิตที่เข้ามาแต่ว่าพอดวงดาวมันเริ่มนิ่งมากขึ้นปุ๊บเนี่ยคือสมัยก่อนเนี่ยมันมีคือพระราหูด้วยความที่เขาเป็นเงาเนี่ยต้องบอกว่าโดยสถิติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันไม่มีบางอาชีพคืออาชีพที่เกี่ยวกับเงาอาชีพออนไลน์ไม่มีในช่วงเกือบ10ปีหลังมาเนี่ยเอ๊ะพอเราไปนั่งดูดวงเอ๊ะคนราหูเข้าปรากฏว่าเขาขายของใน Facebook ใน YouTube เนี่ยไม่ปรากฏราหูเข้าแล้วดันรุ่งเว้ยเพราะมันคือเงามันเป็นอาชีพที่เกิดขึ้นมาใหม่ค่ะนั้นเมื่อก่อนเนี่ยพอเราเจอพระราหูเวลาใครทายมันจะไม่ค่อยมันมีแต่เรื่องไม่ดีใช่ราหูเนี่ยคือเลข8ง่ายๆถ้าเราไปดูแบบตำราเดิมอ่ะเบอร์โทรศัพท์ที่มีเลข8โอ้โหบางทีทายแบบหายนะมากนะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะค่ะคือโดยเฉพาะยิ่งในโลกปัจจุบันมันมีอาชีพกลุ่มใหม่เกิดขึ้นเนี่ยคือออนไลน์อินเทอร์เน็ตเว็บไซต์ทั้งหลายเนี่ยใครที่อยู่ในราศีพฤษภกับพิจิกเนี่ยถ้าหากคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวกับทางด้านนี้อยู่แล้วหรือถ้าหากคุณยังไม่เคยทำเนี่ยลองเปิดใจแล้วก็ลองหาโอกาสทำดูหรือถ้าหากคุณมาสมัครเป็นตัวแทนกับเรายังเราไม่ได้มาครับไม่มีอ๋อโอเคใครสมัครตัวแทนเลยเปิดดินเลยจ้ะลุงสามบอกว่าไม่ได้มาขายของครับนั้นเนี่ยสองราศีนี้ก็อย่าไปกังวลคือกังเขาเรียกว่าไงอ่ะให้เตรียมตัวเลยอย่าถึงขั้นไปกังวลเพราะว่าทุกวันนี้มันมีทางออกของคนที่ราหูเข้าเยอะขึ้นอาทิเช่นยังไงคะก็นี่ไงว่าไปค้าขายออนไลน์ทำเว็บไซต์ทำก็ทำได้ดีคืออาจต้องปล่อยอะไรกับที่เราตะบี้ตะบันทำแล้วมันไม่เวิร์กแล้วมาเจ็บตัวซ้ำตอนราหูเข้าอยู่ก็ได้โอกาสที่จะเปลี่ยนไปหาแนวทางอื่นเคยไปขายที่ตลาดแล้วไม่เงียบอ่ะเอาไปโพสเฟซบุ๊กสิเฮ้ยขายได้แฮกขึ้นมาอาจเป็นได้ก็ลองเข้าในเงาดูอย่าคืออย่าไปปิดโอกาสตัวเองและอีกอย่างนึงคือพระราหูเนี่ยมันมีความหมายในเชิงของความเป็นนักกีฬาเขาบอกคนที่ราหูเข้าเนี่ยก็จะแบบจริงจังกับเรื่องกีฬาการออกกำลังมากยิ่งขึ้นอันนี้คือเพราะว่ามันเป็นดาวแห่งความลุ่มหลงอ๋อเหรอคือถ้าเกิดคนที่แบบของเดิมสมัครฟิตเนสปีนึงไปครั้งสองครั้งอะแต่พอราหูเข้าปุ๊บเนี่ยจะแบบไม่น่าเชื่อเลยเนาะนี่อันนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยนามนะค่ะคุณมดดำขจภาเคยราหูเข้าเมื่อหลายปีก่อนผมเคยทักเขาว่าคุณราหูเข้าปุ๊บเนี่ยคุณจะเข้าฟิตเนสทุกวันคุณออกกำลังซึ่งก่อนนั้นเขาไม่เคยออกกำลังเลยไปถามเขาดูได้หลังเขาบ้าคลั่งชวนคนนั้นคนนี้คือตอนราหูออกแล้วเนี่ยเขายังออกกำลังอยู่ถามไปถามมาปวดไปติดเทรนเนอร์อ้าวเขาชอบเขาบอกเขาแข็งแรงขึ้นแล้วมาผอมลงแต่ฉันราหูเข้ารอบที่แล้วนะก็ไม่ไปจริงๆคงเส้นคงวับออกกำลังไหมออกกำลังไหมเอางี้แล้วการออก17ครั้งไงปีนั้นอ่ะ17ครั้งนะปีนึงมี365วันใช่แต่ปีก่อนนั้นออก0ครั้งจริงเพิ่มมา17เพิ่มมา17ถือว่าเยอะในชีวิตเลยนะนะครับนั้นเนี่ยก็แนะนำแล้วกันว่าสิ่งสำคัญที่สุดก็คือที่มาบอกวันนี้เพราะว่าอยากให้เตรียมตัวนะครับในเรื่องของการไหว้การอะไรก็ตามเนี่ยมันทำเพื่อเตือนสติเราถามว่าเราจะต้องไหว้พระราหูหรือเปล่าจริงก็ไม่ได้จำเป็นนะเหมือนคนจะแต่งงานมันต้องจัดงานแต่งงานไหมก็ไม่จำเป็นไม่จำเป็นแต่ให้รู้ว่าท่านมาแต่บางทีคนจัดงานแต่งงานปุ๊บมันเหมือนแบบเป็นโมเมนต์ของการเริ่มต้นหรือบอกให้คนอื่นรู้ว่าฉันเนี่ยกำลังแต่งงานกับผู้ชายคนนี้บอกให้ตัวเองรู้ว่าเรากำลังแต่งงานกับคนนี้แล้วบอกให้คนอื่นรู้ว่าคนนี้แต่งกับฉันแต่งกับฉันเธอแต่บางทีบอกให้เขารู้แล้วบางทีบางคนมันไม่ฟังอ่ะใช่ไงไม่ฟัง
ราศีอะไรราศีอะไรเออนะครับแล้วเนี่ยไม่เกี่ยวกับราศีต้องเป็นเมษายนส่วนตัวต้องเป็นพฤษภกับพิจิกเนี่ยราศีใดราศีหนึ่งมีๆนะฮะแล้วเนี่ยก็ต้องย้ำว่าทุกอย่างเลยสิ่งสำคัญก็คือถ้าใครที่กังวลใจถ้าคุณสบายใจอยากจะทำบุญหรือว่าไหว้พระราหูเนี่ยทำก็สามารถทำได้นะครับอันเนี้ยด้วยความที่ราหูเนี่ยเปลี่ยนครั้งเนี้ยดึกมากตีสองห้าสิบเอ็ดแต่แพทย์ยังไม่นอนนะที่ของห้าสิบเอ็ดนอนยังนอนไปแล้วเราก็ตื่นขึ้นมาปลุกนาฬิกาเนี่ยปลุกนาฬิกานอนไปตีสองไม่นอนอุ้ยนะครับนะครับคือมันเป็นคืนวันพุธต่อวันพฤหัสนั้นเนี่ยก็แนะนำว่าถ้าใครอยากจะไหว้ถ้าสะดวกวันพุธก็ไหว้วันพุธก็ได้พุธกลางคืนก็ได้เพราะว่ามันเป็นคืนตีสองเท่าไหร่คะอาจจะไม่ต้องตีสองห้าสิบเอ็ดก็ได้ผมมีฤกษ์ให้ก็คือพระราหูเนี่ยเลขของพระราหูเนี่ยคือเลข8มันจะเคยได้ยินว่าใช้ของดำ8อย่างเลยทีกำลังของพระราหูเนี่ยคือกำลัง12ดังนั้นเนี่ยฤกษ์ที่ให้ไหว้ในคืนวันพุธก็คือตอนนาฬิกาเป็นเลข 8.12 ก็คือ2ทุ่ม12นาทีมันจะเป็นเลขไม่นอนกันนะก็ได้นะเป็นเลขที่ทุกคนโอเคจากวันพุธก็ได้วันพุธที่9ก็ได้หรือว่าวันพฤหัสที่10ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบชีวิตนอนดึกอยู่แล้วจะตี 2:51 ก็แล้วแต่ที่คุณสบายใจอย่าไปปลุกสามีขึ้นมาไหว้พระราหูเดี๋ยวทะเลาะกันเดี๋ยวราหูเข้าของจริง นะครับของไหว้ทีนี้ต้องบอกกันว่าปกติเวลาจัดของไหว้เนี่ยจริงๆเนี่ยในหลักการเนี่ยคือเหมือนเวลาไหว้พระฮะคือถ้าไหว้พระปกติก็มีพวงมาลัยดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่พระราหูเขาก็จะมีของที่เป็นเฉพาะทางของเขาก็คือของที่มันเป็นสีดำๆนะครับแต่ว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยของบางอย่างสมมติตำราเดิมเขาบอกว่าให้ไหว้ได้ไก่ดำเนี่ยโอ้มันก็ตวงหลายร้อยนะนะครับมันก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแบบคือหลักการคือมันจะมีของคาวของหวานแล้วก็เครื่องดื่มตัวของคาวเนี่ยสมมติไก่ดำไม่แล้วก็เป็นซุปไก่มันก็ไก่ดำซุปไก่เหมือนกันก็เป็นก็ไม่ต้องเอามาเป็นตัวไก่เอามาเป็นซุปไก่เอามาซุปไก่เอาก็ได้นะครับหรือว่าพวกผลไม้ก็จะมีเนี่ยองุ่นมีคือเอาผมว่าเอาที่หาได้ในแถวบ้านเรานะเพราะว่าตำราเดิมเนี่ยเขาให้ไหว้แบบขนมเปียกปูนนี่โอ้โหนี่หายากใช่คุกกี้ดำได้ไหมคุกกี้ดำก็ได้เวลาไหว้พระราหูทีเนี่ยใน Facebook ผมมันจะมีแบบส่งของไหว้มาให้ดูตามต่างประเทศนะค่ะใครอยู่ญี่ปุ่นก็เอาหมุนดำมาไหว้ใครอยู่เกาหลีก็เอาสาหร่ายมาไหว้ถั่วดำนี่โอริโอขนมมีแต่ว่าต้องกล้วยแล้วต้องไปเอาไอ้ตัวขาวออกด้วยไอ้ครีมขาวไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีสีดำไม่เป็นไรฮะได้เลยดังนั้นเนี่ยก็ต้องย้ำว่า8อย่างหรือ12อย่างก็ตามกำลังของเราทิศในการหันก็คือตัวเราซึ่งเป็นคนไหว้เนี่ยต้องหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออันนี้ต้องพึ่งโทรศัพท์มือถือหน่อยมันมีโปรแกรมเข็มทิศนะตะวันอะไรนะตะวันตกเฉียงเหนือนะครับพิธีพวกนี้เป็นการไหว้กลางแจ้งนะครับไหว้เสร็จแล้วนะครับของไหว้ผมพูดในคลิปไปว่าสามารถลามาทานได้นะอย่าไปกังวลใจนะครับบางคนบอกเอ๊ะของไหว้เขาบอกห้ามทานหรือเปล่าคือไหว้ราหูด้วยไงเราก็ไม่แน่ใจไงคือนี่อย่างรูปนี่เป็นรูปของที่วัดนะนี่เป็นของที่วัดนะฮะเขาเหนียวดำที่วัดเขาก็เขียนว่าเสร็จปุ๊บให้ใส่ถุงลากลับไปทานที่บ้านก็มีมากเลยเชียวนะครับคือถ้าว่าของไหว้ที่ทานไม่ได้เนี่ยไอ้สิ่งนั้นเราไม่ควรไปไหว้นะค่ะเหมือนเราไหว้ตุ๊ดจีนปีใหม่แล้วก็ลาแล้วลามาทานไม่ได้ก็คือไม่ควรมันคือมันไม่ควรไหว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วของไหว้ที่ทานไม่ได้ผมพูดไปในคลิปแล้วมีอยู่2อย่างก็คือ1ของไหว้สัมภเวสีมันเป็นใบวางที่ใส่กระทงวางๆอ่ะไม่ควรทานอย่างที่2คือของไหว้ที่ไม่ได้เข้าตู้เย็นเสียที่บอกแล้วไม่บอกนี่ไม่รู้เลยต้องอธิบายหน่อยบางทีคนเข้าใจอะไรช้างอ่ะแล้วอย่างเงี้ยที่บอกว่ามันจะต้องมีการเคลื่อนย้ายเพื่อในเดือนกันยาจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงที่เราพอจะเห็นได้บ้างไหมคะจะได้เตรียมตัวคือเดือนนี้เนี่ยพอราหูเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยมันมีบางราศีที่ดวงแรงคืออันนี้ไม่ได้เป็นผลจากราหูแต่เป็นราศีที่ดวงแรงในเดือนกันยานะครับมีสองคนคนแรกก็คือราศีตุลนะครับเป็นราศีที่ต้องระวังเรื่องแตกหักเรื่องความวุ่นวายในชีวิตไกลคนนึงคือราศีเมษซึ่งเป็นราศีเดียวกับดวงเมืองนะครับถามว่าทำไมสองคนนี้ถึงแรงมันมีเหตุผลเพราะว่าพระอังคารมาเทพเจ้าแห่งสงครามดวงดาวแห่งธาตุไฟเนี่ยโคจรมาเจอกับดาวมฤตยูที่ราศีเมษชื่อฟังก็ไม่ต้องแปลแล้วพระอังคารชนกับมฤตยูเนี่ยก็ค่อนข้างจะแรงดังนั้นเนี่ยสองราศีนี้คำแนะนำคือดาวสองดวงนี้หมายถึงการเจ็บตัวอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ด้วยเนี่ยก็ไปหาหมอซะจ้ะไปมาแล้วแหละสบายใจนะครับหาเรื่องเจาะเลือดทำฟันคือทำหมดละคือหาเรื่องให้มันคือถ้าสมมุติว่าใครที่ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองนะคุณก็เลือกเจ็บตัวด้วยโยกจมูกใหม่ไปเลยโอ้โหอันนั้นชุดใหญ่หน่อยนะครับหรือใครที่ร่างกายแข็งแรงเนี่ย
อาการไปบริจาคเลือดมันจะเจ็บตัวแล้วได้บุญนะก็คือเสียเลือดออกไปได้บุญหรือบางคนบอกหัวใจช่วงนี้หมอก็เพิ่งไปหามาเมื่อเดือนก่อนคุณก็ไปทำบุญกับโรงพยาบาลซะเพื่อหาเรื่องเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลปกติโรงพยาบาลสงฆ์ก็ฝากไว้หน่อยละกันเพราะเป็นสถานที่ที่ดูแลพระสงฆ์ของเราด้วยนะครับนั้นเนี่ยก็ต้องย้ำว่าในเดือนนี้สองราศีเนี่ยค่อนข้างจะแรงผิดปกตินะครับจริงๆมีอีกคนหนึ่งคือราศีกรกฎกรกฎเนี่ยเป็นราศีที่ศัตรูเยอะนะครับเป็นราศีที่อาจจะทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานมีเรื่องมีศัตรูอะไรเกิดขึ้นนะครับนั่นคือกลุ่มที่ค่อนข้างจะแรงในช่วงนี้นะครับก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าอย่างในเรื่องของพระราหูนิดนึงแล้วกันมันจะมีคำถามมาเยอะตกลงต้องไหว้กลางแจ้งไหว้ในบ้านเลยนะส่วนมากก็แนะนำว่าให้อยู่กลางแจ้งดีกว่านะครับทูบก็แล้วแต่ค่า PM 2.5 จากบ้านเราก็แล้วกันนะครับคือถ้าฝุ่นมันเยอะก็อย่าไปจุดเลยนะครับถ้าคุณไม่จุดก็ได้ใช่ไหมถ้าคุณอยู่ในที่โล่งๆแบบทั้งหมู่บ้านมีหลังคุณคนเดียวจะจุดไปก็ตามจำนวนของไหว้ก็คือ8ดอกหรือว่า12ดอก8หรือ12ดอกคือถ้าไหว้ของ8ก็ทูบ8แต่ถ้าไหว้ของ12ก็ทูบ12ของไหว้เนี่ยใช้ชุดเดียวนะฮะบ้านอยู่กัน10คนก็ใช้ของไหว้ชุดเดียวชุดเดียวนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของพระราหูเนี่ยในอีกความเชื่อหนึ่งเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าโชคลาภนะครับพระราหูในพุทธศาสนามีนะครับถ้าเราคนเป็นคนที่ชอบไปไหว้พระเนี่ยพระไสยญาติพระนอนเนี่ยนะครับจะเป็นพระพุทธรูปเขาชื่อว่าปางโปรดอสุรินทราหูเป็นปางที่พุทธเจ้าเนี่ยแสดงธรรมให้กับพระราหูพระราหูคิดว่าตัวเองเป็นยักษ์ไงราหูนี่คือทิฏฐิใหญ่สุดตัวใหญ่ไม่กลัวอะไรเลยพุทธเจ้าเนี่ยทราบด้วยญาณก็เลยเหมือนเนรมิตกายเนี่ยขณะที่นอนอยู่ไสยญาติน่ะให้ใหญ่กว่าพระราหูเพราะนั้นเวลาสร้างพระนอนเขาถึงสร้างองค์ใหญ่ๆไงเพราะเป็นที่มาว่าเป็นปังโปรดอสุรินทราหูนะครับนั้นเนี่ยใครที่ไม่อยากไหว้ราหูอยากไปไหว้พระอันนี้ก็พระนอนก็มีหลายที่อาทิที่ผมรู้จักเนี่ยพระนอนวัดโพก็ดังอยู่แล้วก็เป็นปังโปรดอสุรินทราหูถ้าเกิดเราเข้าไปที่วัดเนี่ยเขาจะมีบทสวดที่เป็นเรื่องปางนี้โดยตรงก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยธรรมะก็เป็นสิ่งที่พิชิตทิฏฐิแล้วก็ความมัวเมาลุ่มหลงได้พระราหูเนี่ยในคัมภีร์อนาคตวงศ์เนี่ยเมื่อได้ฟังธรรมแล้วเนี่ยจะกลับมาเป็นพุทธเจ้าในลำดับที่5ก็คือชื่อพระนารถะนารถะถัดไปคือพระศรีอริยเมตไตรนั้นเนี่ยก่อนจะคือฟังเรื่องนี้อยากให้ฟังด้วยการศึกษาอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันต้องไปแบบพกนู่นพกนี่แก้คิดอะไรเพื่อคือจริงๆนะเนี่ยทั้งหมดที่มาพูดเพื่อให้เราเตือนสติแล้วเราก็มีตัวอย่างอยู่แล้วว่าพระราหูเข้าเนี่ยนะครับในช่วงปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเจออะไรจากว่าคนที่มีสติก็ผ่านมาจนถึงวันนี้ได้ดังนั้นก็ต้องฝากทุกคนว่าคือปัญหาคือตอนนี้พระราหูมาเข้าในช่วงที่ปัจจัยอื่นมันไม่ค่อยเอื้ออำนวยเศรษฐกิจอาจจะไม่ดีคือของเดิมมันแน่นอยู่แล้วตึงบ่าแล้วคือถ้าพระราหูเข้ารอบอื่นก็อาจจะไม่ได้เป็นห่วงเท่านี้แต่ตอนนี้ต้นทุนสังคมของหลายๆคนมันอาจจะมีปัญหากันอยู่นี่พอมาเจอราหูปุ๊บกลัวอย่างเดียวคือจะไปตกเป็นเหยื่อว่าเอ๊ะต้องไปเสียเงินเสียทองทำพิธีอะไรถ้าคุณต้องไปเสียเงินอย่างนั้นน่ะอย่าไปไหว้คือสวดมนต์อยู่บ้านอย่าไปเสียเงินเสียทองแก้ไขอะไรคือพระราหูง่ายสุดนะคุณสวดมนต์เดี๋ยวจะลงบทสวดมนต์ให้ก็ได้คือบอกว่าหัวจานของไหว้นี่ของกินตัวเองยังไม่มีเลยจะเอาที่ไหนไปไหว้ก็สวดมนต์ไม่ต้องติดถึงท่านไม่ต้องไม่ต้องเสียสตังค์นะครับมีบทสวดอยู่เดี๋ยวบทสวดจะลงให้ในเฟซบุ๊กมอร์ช่างหรือถ้าเกิดใครอยากจะบูชาเหรียญไม่มีเราไม่มีแล้วราศีไหนจะดีล่ะคะอาจารย์ในเมื่ออาจารย์บอกมาก็คือมีย้ายเข้าพฤษภพิจิกตุลเมษพวกที่ออกเนี่ยดีแล้วแต่ยังไม่ดีเลยรอนิดนึงรอเขานิ่งนิดนึงช่วงนี้ยังเหมือนแบบก็คือธนูกับเมถุนธนูกับเมถุนเมถุนเนี่ยชีวิตพระราหูออกก็คือสิ่งที่ร้ายจะออกจากตัวเราไปค่ะบางคนบอกอาจารย์ราหูออกให้มาอยู่ดีเลิกกับแฟนก็ตัวแฟนไงไอ้คนร้ายไงคนที่ไม่ดีเนี่ยมันคือมันร้ายหัวหน้ามันร้ายเหรอหัวหน้าออกจากชีวิตเราไปสมมติแต่ในทางกับการสมมติว่าแฟนเราเกิดราศีเมถุนแล้วเขาเลิกกับเราค่ะก็แสดงว่าเรานี่แหละเราก็ต้องพิจารณาตัวเองว่าอะไรอ่ะก็อย่ามองโลกแบบเซลล์เซ็นเตอร์ใช่นะเนี่ยไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรจะเกิดขึ้นกับเมถุนเป็นกำลังใจเพราะว่าโดนทักเยอะเมถุนธนูเนี่ยนี่คือฟ้าหลังฝนจริงๆที่กำลังรอคุณอยู่ถ้าเป็นรายการอื่นจะไปแปลงจับมือทำไมต้องร้องไห้ด้วยฮะ
ฉันจะอยู่ให้ถึงวันนั้นฉันหวังว่าฉันจะมีชีวิตอยู่ไปถึงวันนั้นอีก3วันเองฉันจะไหวอีก3วันเองไม่ไหวบอกไหว It's okay It's okay มันจะต้องผ่านไปนะครับก็ฝากกันละกันหรือว่าเรื่องบทสวดวิธีอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวไปติดตามย้ำนะครับว่าถ้าคุณจะสวดมนต์จะไหว้คืนวันพุธก็ได้คืนพุธนี้วันคืนพุธที่9หรือคืนวันพฤหัสที่10ก็ได้นะครับเวลาก็ดูไว้ให้แล้วก็คือ 8.12 2ทุ่ม2ทุ่ม12ของทั้ง2วันเลยของทั้ง2วันเลยก็ใช้เพชรนี่คือการเป็นเลขของพระราหูก็คือเลข8กับเลข12ใครอยากไปไหว้พระไปหาพระสายญาติหรือพระนอนไหว้นะครับไม่ใช่ที่โรงพยาบาลสงฆ์นะบางคนบอกไปไหว้พระนอนให้ไปโรงพยาบาลสงฆ์เพราะว่าท่านนอนป่วยโอเคนะครับเป็นพระพุทธทิ้งท้ายหน่อยจะได้ไม่เครียดกันขอเก่าอีกค่ะขอแล้วนะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณครับจดไว้เต็มหน้ากระดาษเลยลูกศิษย์จดละเดี๋ยวต้องไปเผยแพร่ต่อแต่เราก็ติดตามอาจารย์ช้างได้ทาง Facebook แล้วก็ทาง IG มี YouTube ด้วยนี่คะมี YouTube ด้วยก็ไปดูหมอช้างทีวีกันได้ย้อนหลังได้ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวเรามีเรื่องราวดีๆมาแชร์กันต่อค่ะน้ำหอมมาดามฟินหอมเกินห้ามใจส่วนน้อยมาเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่านะเมื่อกี้เนี่ยเราก็เตรียมตัวแล้วสำหรับใครที่อยู่ในราศีที่อาจารย์บอกก็เตรียมรับมือแบบที่มีสติใช่ค่ะให้สติทำทุกอย่างแต่ถ้าใครที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็จะต้องยังไงก็ต้องมีสติอยู่ดีจริงทีนี้มีสติมันต้องมีหลายเรื่องอย่างตอนนี้คุณอาแพทต้องถามคุณอาคุณอาข้ามวอร์ดอยู่ในวงการนี้คอลลาเจนตอนนี้โอ้โหในตลาดเรามีเยอะมากมีหลายรูปแบบเราจะเลือกยังไงให้มันถูกต้องที่สุดคือนี่แหละสติเป็นผลมากๆอย่างของอาเองเนี่ยปีครึ่งนะที่อาต้องอยู่กับพระราหูในดวงของอาแต่อาประคับประคองชีวิตจิตใจด้วยความตั้งมั่นว่าเราเนี่ยจะต้องรักษาสัจจะทำในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ไออย่างเรื่องของตัวของคอลลาเจนพี่แพทย์บอกว่าเลือกยังไงคุณผู้ชมต้องเลือกด้วยสติอาเองเนี่ยนะคะอย่างตัวพิวพลัสคอลลีวิซี่เนี่ยอาเลือกแล้วก็คือกินเข้าไปแล้วเลือกว่าตัดสินใจว่าจะทำมาให้กับคนอื่นๆได้กินแล้วก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงเห็นผลแบบอาบ้างปีนี้เนี่ยนะคะคือปีที่10ของเพียวพลัสแล้วนะคะและอาเนี่ยใช้เวลา2ปีครึ่งก่อนที่จะมีไอ้กล่องเนี้ยไอ้ก่อนที่จะมีเพียวพลัสเนี่ยคืออาลองดูว่ามีอันอื่นดีกว่านี้ไหมค่อยๆทำไปค่ะจนในที่สุดคือได้อันเนี้ยแล้วก็ตัดสินใจแล้วว่ามันดีสิ่งที่เรากินเนี่ยคุณผู้ชมเลือกได้นะคะว่าถ้าคอลลาเจนมันมีหลายเกรดทุกอย่างเรียกคอลลาเจนหมด อันที่คุณผู้ชมกินไปถ้ามันไม่ได้ทำให้คุณผู้ชมเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อผิวคุณผู้ชมเดือนนึงก็แล้ว2เดือนก็แล้ว3เดือนก็แล้วหยุดเถอะค่ะเสียตังค์เปล่า อันที่ดีอันที่พรีเมียมจริงๆอ่ะมันต้องให้ผลลัพธ์ที่ดีอาขออนุญาตเอาตัวอาเองนะคะก่อนที่จะทานคอลลาเจนนะภาพขอดูภาพก่อนไฟในสตูดิโอแล้วนะภาพซ้ายมือไฟในสตูดิโอแล้วอยู่ถ่ายรายการคริสดิลิเวอรี่นะคะเมคอัพแล้วเห็นแก้มแต่งหน้าไหมคะนั่นคือแต่งหน้าแล้วเดี๋ยวดูฟันนะคะฟันเดิมแต่ช่วยดูร่องอย่าหัวล้อสิคะช่วยดูร่องแก้มช่วยดูร่องแก้มตรงนั้นกันหน่อยริ้วรอยขนแมวอันเล็กๆกันหน่อยคืออาเนี่ยไม่ได้ใส่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ใส่เอฟเฟกต์เพื่อที่ทำให้หน้าดูแย่ลงแล้วก็บอกนั่นคือการแต่งหน้าแล้วก่อนที่อาจะมีเพียวพลัสค่ะและไอ้รูปถัดมาจำสมัยยุคที่อาตัดหน้ามาได้จำได้มันคือหลายปีแล้วค่ะนั่นคือการที่มีคอลลาเจนเพียวพลัสใหม่ๆแล้วก็กินไปได้ไม่นานค่ะผิวมันก็มีความแตกต่างเป็นไฟสตูดิโอเหมือนกันเพราะตอนนั้นน่ะถ่ายรูปฉลองยอดของเพียวพลัสค่ะก็จะเห็นด้วยว่าถ้ามันดีจริงอ่ะมันต้องเปลี่ยนทั้งผิวหน้าผิวตัวผมเล็บที่แข็งแรงขึ้นคุณผู้ชมลองรูปรูปเนื้อรูปตัวดูถ้ามันยังไม่ปรากฏที่หน้ารูปเนื้อรูปตัวดูเนี่ยผิวของคุณผู้ชมต้องลื่นและดังนั้นน่ะเลือกก็คือเลือกที่ความไว้ใจว่าเขาผลิตมานานแค่ไหนเขามีกลุ่มลูกค้าเอาตัวเองเป็นพิสูจน์ทดลองเอาตัวของอาเองนี่แหละค่ะเป็นหลักฐานที่มีลมหายใจมีชีวิตบางทีเนี่ยอาไปปวดอึที่ตามปั๊มน้ำมันรีบวิ่งลงไปทุกคนก็ทุกปั๊มอะบอกเลย
ทักเลยทักเลยอาตุยตัวจริงสวยขนาดนี้เลยอันนี้เป็นจริงใครไปกับอาก็จะเจอประโยคนี้เป็นประจำว่าเฮ้ยตัวจริงสวยแล้วก็ผิวดีเหมือนเด็กหรือหมอนวดก็นวดแบบว่าเนื้อตัวเนี่ยเหมือนผิวเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือการรับประทานต่อเนื่องมา10ปีสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องเลือกคือมันมีความเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเมื่อคุณผู้ชมซื้อไปแล้วเนี่ยนะคะถ่ายรูปเลยก่อนที่จะกินด้วยแสงธรรมชาติถ่ายรูปด้วยแสงธรรมชาติแล้วก็ก่อนที่แล้วก็หลังจากกินไปสักหมดกระป๋องหรือว่าหมดเซตโปรของคุณอาถ่ายอีกทีนึงอันนี้ค่ะไปดูที่คุณนุ่มเนี่ยเขาเป็นตัวแทนของอาไปดูเลยนะคะว่าก่อนที่จะกินอาบอกว่าถ่ายรูปตัวเองไว้เลยเพราะมันจะไม่ย้อนกลับมาเป็นสภาพนี้แล้วเขาเป็นอะไรอะคะเขาเป็นเหมือนผิวเขาไม่แข็งรอยสิวเนาะแล้วก็น่าจะแพ้เป็นรอยสิวแล้วก็รูขุมขนนะคะแล้วก็สีผิวไม่สม่ำเสมอรอยสิวของคุณผู้ชมที่เป็นเนี่ยนะคะแล้วทำไมมันดำนานพออายุเยอะเพราะว่าคอลลาเจนภายในของคุณผู้ชมเนี่ยค่ะผิวคุณไม่สม่ำเขาเรียกว่าไม่แข็งแรงพอไม่แข็งแรงแล้วมันเกิดเนื้อเยื่อบาดเจ็บเนี่ยไอ้รอยควักสิวเนี่ยมันจะเรียกเม็ดสีเมลานินมาบังแดดให้เขาเพื่อป้องกันแสง UV อะค่ะแล้วมันอยู่นานเพราะว่าผิวข้างล่างคุณไม่สมานสักทีแต่เมื่อไหร่ก็ตามคุณรับประทานคอลลาเจนที่ดีจริงๆเข้าไปได้เนี่ยนะคะมันจะเข้าไปซ่อมแซมเนื้อเยื่อบาดเจ็บแล้วก็ทำให้เซลล์ผิวของคุณเนี่ยแข็งแรงฟูขึ้นมาดูขุมขนชิดดูภาพที่สองของน้องเขาค่ะเป็นแบบนั้น คืออันเนี้ยน้องนุ่มก็ใช้เวลาในการรับประทานเหมือนกันคือกินแล้วกินอย่างต่อเนื่องเราจะได้เห็นคุณภาพผิวของเราที่ดีขึ้นทุกวันทุกวันสักเดือนนึงได้ไหมคะเดือนนึงเนี่ยรอยแดงเนี่ยมันจะต้องจางลงแล้วหรือบางท่านเนี่ยถ้ามันวิกฤตที่รูขุมขนหรือว่าวิกฤตที่สีผิวคือมันแล้วแต่สิ่งที่เราวิกฤตร่างกายของเราน่ะจะเป็นตัวพาไปเองหรือบางทีเนี่ยผมที่มันร่วงมากๆเนี่ยร่างกายเรารู้สึกว่ามันวิกฤตตรงนั้นมากกว่าเขาจะไปที่จุดนั้นคือบางคนเนี่ยมีลูกค้าหลายหลายท่านเลยอะขายมา10ปีแล้วเนาะบางครั้งเขาบอกว่าอตุ๋ยคะทานไปแล้วเนี่ยผมร่วงน้อยลงพี่สังเกตเห็นผมที่พื้นพี่อะน้อยลงแต่พี่พูดตามตรงนะคะที่หน้าเนี่ยพี่ยังไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงเพราะว่าวิกฤตที่ผมใช่เพราะว่าแต่เขาคาดหวังหน้าไงน้องแล้วพอแต่เขาก็บอกว่าแต่พี่รู้สึกว่าพี่อดทนได้เพื่อที่จะเห็นผลที่หน้าแล้วอ่ะว่าขอบคุณนะคะแล้วกรุณารับประทานอย่างต่อเนื่องไปพอมันหายวิกฤตมันจะไปซ่อมจุดอื่นคันนี้เนี่ยพอเขากินไปประมาณชุดที่2ที่3ดีแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยไอ้พวกร่องน้ำหมากพี่ที่กังวลมันตื้นขึ้นหรือว่าริ้วรอยมันดีขึ้นคือฉะนั้นคุณผู้ชมนะคะกินเซตแรก มันต้องมีผลซัมติงบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงกับเราอาจจะเป็นในจุดที่เราต้องการหรือว่าไปจุดอื่นคุณผู้ชมจะได้เห็นชุดที่2เนี่ยต้องเห็นแล้วหรือถ้าคุณผู้ชมกินอะไรที่เกินเดือน2เดือนแล้วเนี่ยมันไม่ดีหยุดกินค่ะเปลืองเงินแต่สิ่งที่สำคัญคุณผู้ชมทำอะไรก่อนคะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่เลือกกินอาหารที่ดีด้วยแบบบางอย่างอ่ะเลือกเขี่ยทิ้งไม่ได้นะคะเลือกกินแล้วก็ออกกำลังกายด้วยค่ะไม่ใช่คนไม่ออกกำลังกายเพียงแต่ไม่ได้ออกกำลังกายจริงจังบางทีเคยเห็นไหมล่ะที่แบบใช่อาจจะเป็นคนอย่างน้อยๆมันก็ต้องมีขยับร่างกายก็ขยับร่างกายแล้วหัวใจเต้นแรงมันก็จะดีขึ้นทานตอนไหนนี่ถามก่อนตัวนี้แล้วแต่ที่คุณชมถนัดนะคะแต่ข้างกล่องก็บอกว่าให้รับประทานหลังอาหารแต่แน่นอนที่สุดว่าอันนี้มันเป็นโปรตีนที่เข้าไปเสริมในร่างกายเนี่ยรับประทานทุกวันอย่างน้อยวันละ1แคปซูลบางคนเนี่ยมันเป็นอาหารไงชนิดโปรตีนบางคนกินตอนเช้าดีกว่าบางคนกินตอนก่อนนอนแล้วแต่ร่างกายฐานเดิมของเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะค่ะทีนี้เนี่ยแพทย์เห็นเนี่ยข้างกล่องเนี่ยมันราคา 2,400 บาทใช่ค่ะพี่แพทอันนี้วันนี้อาให้ราคานี้หรือให้โปรแบบไหนคะวันนี้เหรอคะวันนี้อายกป้ายมาให้ดูหน่อยนะคะสำหรับแฟนๆแชร์ข่าวต้องพิเศษที่สุดค่ะนี่อ่านตามป้ายแต่ว่าคิดอย่างนั้นจริงๆนะคะ Pure Plus Premium Collagen แบบเนี้ยเป็นซองอยู่ในกล่องอย่างเงี้ยนะคะมีทั้งหมด30แคปซูลค่ะกล่องเนี้ย 2,400 บาทแบบที่น้องแพทบอกค่ะเฉพาะแฟนรายการแชร์ข่าวซื้อ1กล่องแถมฟรีให้กับคุณผู้ชมอีก1กล่องค่ะได้2กล่องแล้วนะคะแล้วบวกเพิ่มไปอีกคือสินค้าที่มาแรงมากที่สุดสำหรับอาตอนนี้คือหมดสต็อกแล้วหมดสต็อกอีกนะคะก็คือสบู่หิมะพิวพลัสโนที่แก้ปัญหาผิวไปครอบคลุมเลยนะคะคือคราวที่แล้วออกมาแล้วว่าแบบถ่ายรูปให้ดูแล้วว่าคุณลูกค้าส่งมาว่าให้สามีถ่ายให้สิวที่หลังผดผื่นกับความร้อนหรือว่าเนี่ยอาไปที่สกลนครมาอาก็ไม่ได้เอาสบู่ไปอาบสบู่ปกติ
ลิ่นตัวเองมาอย่างว่องไวมากรู้สึกว่าเอ้ยอ๋อมันต่างจริงๆอะไรเนี้ยนะคะราคาเนี่ยมูลค่า490บาทวันเนี้ยแถมให้คุณผู้ชมได้ลองใช้แถมเลยให้ฟรีๆเลยค่ะอันที่ขายดีที่สุดตอนนี้ค่ะพอลองแล้วติดใจทุกคนคุณผู้ชมต้องมาเป็นลูกค้าอีกแน่นอนไม่อาบสบู่อื่นเลยเดี๋ยวของแถมก็เกือบ 3,000 บาทแล้วนะ 3,000 กว่าแล้วนะใช่ก็คือ 2,400 บวกกับ490ถูกไหมคะทั้งหมดทั้งมวล 5,290 บาทแต่คุณผู้ชมจ่ายแค่ 2,400 บาทเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้า Facebook หรือ Google ตอนนี้เลยได้โปรดถ่ายรูปหน้าจอไว้ถ้าเอามือถือมาถ่ายรูปหน้าจอไว้ก่อน Facebook หรือ Google พิมพ์คำว่า Pio Plusนะคะได้เลยหรือว่า LINE มีเครื่องหมายแอดด้วย RTUI อาตุย LINE ไปหา R นะคะ @RTUI @atuy หรือโทรได้ที่0905599666 0906699555หาก R ยังรับสายไม่ทันหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้โปรดเห็นใจด้วยนะคะกับว่าทีม R ทำกันเองไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในนี้เห็นไหมคะว่าคุณผู้ชมสามารถพกได้อย่างสะดวกนะคะแล้วก็มันเฟิร์มมากอะแพ็คเกจจิ้งของ R เนี่ยมันเฟิร์มมากแล้วคุณผู้ชมก็คุณผู้ชมก็แบบสามารถที่จะพกออกไปใส่รถไปต่างจังหวัดอะไรต่ออะไรมาได้แล้วอยู่ในบลิสเตอร์ที่แบบเรียบร้อยมากๆอันนี้นะคะรู้ว่าเป็นของ Pio Plus เนาะใช่ค่ะกล่องนึงก็ 2,400 บาทแล้วนะคะวันนี้ซื้อ1กล่องนะคะจ่าย 2,400 บาทได้เพิ่มไปอีก1กล่องแล้วก็ได้สบู่เย็น Pio Plus ด้วยตอนนี้เนี่ยอากาศมันชื้นๆหลายคนก็เริ่มคันเริ่มจี๊ดๆเริ่มเป็นผื่นตัวเนี้ยลดเชื้อแบคทีเรียได้คุณผู้ชมนะคะเอาไปอาบน้ำในห้องน้ำนะคะฟอกทิ้งเอาไว้1นาทีมันจะเย็นเจี๊ยบสดชื่นกลิ่นก็หอมมากๆแล้วก็ให้ส่วนผสมในนี้เนี่ยเขาทำงานกับร่างกายของเราดับกลิ่นบ้างฆ่าแบคทีเรียบ้าง1นาทีล้างออกแล้วล้างออกแล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยเอามือเนี่ยถูตอนที่มันยังหมาดอยู่เนี่ยเดดเซลที่มันตายเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาก็จะทำให้ผิวของเราไบรท์นะคะทั้งหมดนี้นะคะจ่ายแค่ 2,400 บาทจริงๆแล้วมัน 5,290 บาทนะคะสั่งได้ที่ LINE @atuy @rtui นะคะหรือโทรมาหา R ที่0905599666 0906699555จะ Facebook หรือจะ Google search คำว่า Pio Plus เปิดโอกาสให้ตัวเองลองนะคะดู R เป็นตัวอย่างแล้วก็ R ก็ถือสัจจะมากที่สุดเลยอันเนี้ย R ขายได้กำไรมา10ปีทำไมปีนี้ทำโปรโมชั่นลดราคาเยอะเพราะว่าเราไม่ต้องการส่วนต่างที่มันมากเราต้องการคนกินที่เยอะขึ้นและได้สุขภาพที่ดีขึ้นเราก็มาตู้ต้นทุนของเราได้ใช่ไหมคะแล้วก็ทำให้คุณผู้ชมได้ของดีในราคาถูกด้วยครั้งนี้ต้องลองนะคะและอันไหนที่กินอยู่แล้วไม่ได้ผลเนี่ยหยุดกินค่ะเสียดายเงินเปล่าๆนะคะขอบคุณมากค่ะอาค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะมาถึงขอบคุณที่2กล่องนี้ก็คือจะให้แพทณภาเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวมาเคลียร์เรื่องน้ำหน่อยดีกว่าอยู่นี่กลายเป็นประเด็นขึ้นมาค่ะช่วงหน้าค่ะจริงโดยสบู่เบนเนตซีเอ็นอียอดขายอันดับหนึ่งติดต่อกัน5ปีซ้อนบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาคอลลาจิคอลลาเจนจากอะมาโดชงแล้วใสไม่มีสีก็คือเคลียร์กันก่อนในส่วนตรงนี้หลายๆคนก็คือคงจะสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมคะเรื่องราวก็คือว่าไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลยแต่ก็มีความเชื่อมโยงกันเนื่องจากว่าเขาเป็นเพื่อนกันก็อันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาเนี่ยเคยรู้จักกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็เป็นเพื่อนในเฟซแต่เรื่องราวมันเกิดขึ้นจากที่คุณน้ำเนี่ยเขาไปเอาแคปชั่นของคุณปุ้ยแฟนของคุณกวินนะคะมารีโพสต์แล้วก็พิมพ์ว่าอย่าคันนี่ก็คือเป็นของคุณพันธิพาคุณพันธิพาคือคุณปุ้ยเนี่ยนะเขาบอกวันหยุดยาวจะไปเที่ยวไหนก็ไปนะแต่อย่าไปเที่ยวยุ่งกับผัวชาวบ้านแล้วน้ำเขาก็เหมือนแบบเฮ้ยแคปชั่นโดนอ่ะก็เลยเอามารีโพสแล้วก็เขียนว่าอยากค้างเตือนใจกันไปมาเตือนใจกันไปมาคืออันนี้เขาไม่ได้หมายถึงพูดง่ายไม่ได้หมายถึงร้องอ้ออ่างเลยแต่เขาพูดโดยรวมว่าอย่ามายุ่งกับแฟนฉันแล้วกันอันนี้แพทย์พูดได้เลยว่าเขาหมายถึงว่าผู้หญิงที่คิดจะมายุ่งกับแฟนเขาให้หยุดซะเพราะตอนเนี้ยเขาจับได้ทุกคนเลยนะเขาก็เลยเหมือนจะเตือนให้แฟนเขาได้อ่านด้วยแล้วผู้หญิงที่กำลังยุ่งกับแฟนเขาแต่เผอิญน้องอ่างมาเห็นแล้วไม่รู้ยังไงเขาแชร์ก็เลยพิมพ์คำว่าอ้าว
เธอด่าฉันเหรอนับก็เลยว่าแกเพื่อนฉันนะคือฉันไม่ได้จะด่าแกอะไรอย่างเงี้ยคือหลายคนบอกอ้าวเธอเป็นเพื่อนกันเหรอหรือยังไงอะไรเงี้ยคือจริงๆอ่ะนับเขาก็เหมือนเป็นเพื่อนที่ไม่ได้แบบเป็นเพื่อนระยะไกลอ่ะไม่ได้เป็นเพื่อนที่ระยะใกล้ทีนี้เขามาถามแบบเนี้ยนับมันก็คงไม่ตอบหรอกว่าเออฉันด่าแกเพราะเขาไม่ได้ด่าน้องอ๋อเขาพูดโดยรวมในโลกใบนี้ในมุมของเขาในโลกของเขาแต่เผอิญว่าน้องอเนี่ยอยู่ในนั้นได้เห็นได้ด้วยได้เห็นแล้วก็ถ้าจะด่าคงพิมพ์ลายไปมากกว่าป่ะเหมือนเราจะด่ากันอ่ะเขาคือเป็นไปได้ไงแม่ว่าตอนนี้ใครๆก็พูดแย่ว่าขึ้นแคปชั่นด่าเขาไปทั้งทั่วประเทศอ่ะลอยขึ้นมาลอยขึ้นมาไอ้อย่างคุณปุ้ยก็ด่าเขานั่นแหละก็พูดกันตามตรงแต่ว่าก็คือลอยๆแค่ไม่เอ่ยชื่อเอาแสดงว่าปุ้ยเขาบอกเขาไม่ได้ว่าใครเออนั่นแหละไม่แต่เขาก็ไม่ได้ไปตอบทุกคนนะอย่างอันเนี้ยเขาก็ไม่ได้ไปตอบคุณปุ้ยว่าด่าฉันเหรอเขาไม่ได้ตอบนี่เขาก็มาตอบแค่เขาเป็นเพื่อนเขารู้จักกันเขาก็เลยว่าเธอด่าฉันเหรออย่างน้อยเราเป็นเพื่อนกันเธอก็ไม่ด่าฉันสิอะไรเงี้ยนับก็พูดตรงๆว่าฉันก็ไม่ได้ด่าเธอไงเพราะสุดท้ายเธอกับฉันเป็นเพื่อนกันก็เลยมีคนตาดีไปเห็นใช่ไปเห็นพอดีว่าอะไรยังไงก็เลยตามนั้นค่ะคุณผู้ชมตามนั้นเองตามนั้นเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งกับผัวใครใครใครคะคนนะคือตอนเนี้ยเราจะใช้คำว่าตามท้องเรื่องเป็นยังไงแล้วอ่ะเรื่องราวตามท้องเรื่องก็ไม่มีอะไรก็เขาไม่ได้ยอมรับว่าเขาไปยุ่งกับแฟนไทยหรือเปล่าใช่เขายอมเขาไม่พูดถึงเลยจะบอกว่าไม่ยอมรับไม่ได้เพราะว่าถ้าคนที่ไม่ยอมรับจะไม่โต้ตอบจะนิ่งหรือไม่ก็จะออกมาพูดว่าตัวเองไม่ใช่แต่อันเนี้ยคือมีการแบบโต้ตอบยืนหนึ่งเรื่องการโต้ตอบเลยเขายืนหนึ่งเลยเออโต้ตอบแล้วตบมือให้เลยใช่โต้ตอบแล้วอ่านแล้วดูรู้ไหมว่าเขาดูรู้เลยเป็นของดูรู้เลยค่ะใช่ไหมดูรู้เลยอ๋อรู้ว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งดูรู้เลยค่ะทุกการตอบถ้าอาจจะถามว่าเอ๊ะมันก็จะเป็นคำถามเขายอมรับเหรอว่าทำไมพวกเธอถึงไปว่าเขาอย่างนู้นอย่างนี้ทำไมเขาต้องซ้อนตัวด้วยล่ะเขาไม่ได้แย่งก็นี่ไงเขาไม่ได้ไปยุ่งกับผัวชาวบ้านมันเกิดจากการตอบว่าถ้าไม่ใช่เขาก็ไม่เห็นต้องพูดเลยว่าเธอด่าฉันหรอหรือปฏิเสธไปเลยปฏิเสธไปเลยหรือพูดไปเลยหรือออกมาแถลงเลยทีนี้เนี่ยมันก็มีหลายๆครั้งที่น้องเขาเคยโพสต์ว่าเดี๋ยวรอฝั่งเขาแถลงบ้างตอนนี้ทุกคนก็รอว่าหนูจะพูดอะไรเขาบอกว่ารอฝั่งเขาพูดความจริงบ้างใช่หลายคนก็รออยู่ก็เนี่ยตอนนี้ทุกคนก็รอเผื่อว่ามันจะมีอีกมุมนึงของเขาเออใช่ที่ออกมาซึ่งตรงเนี้ยฟังเขาด้วยนะเราอย่าลืมว่าทำไมทุกคนถึงคิดว่าเป็นเรื่องจริงด้วยเพราะว่าพี่เป๊กเองก็เหมือนแอบยอมรับไกลๆด้วยโดยการที่จากการโพสต์ของทนายเจมส์ถูกต้องก็ภรรยาว่ายังไงก็ว่าอย่างนั้นนั่นไงเขาก็เป็นแบบนี้ตั้งนานแล้วภรรยาว่ายังไงก็ต้องว่าอย่างนั้นคือไม่ว่าคือตอนนี้คือเพื่อนก็ไม่รู้ว่าที่น้องเขาเฟียสเนี่ยหมายถึงว่ายืนหนึ่งนะหรือว่าเฟียสในการโต้ตอบสังคมอยู่เนี่ยมีสองกรณีเราเลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาไปรับสารคือข้างหลังบ้านเขาเนี่ยเป็นยังไงอาจจะไปรับสารว่ารักเลือกคนเดียวที่สุดในโลกแล้วก็คือตอนนี้เราก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้ก็เลยนี่มันมุตาใช่ไงอ๋อมุตาคุณน้องเฟียสขึ้นมาเลยมุตาคนเดียวว่าถึงว่าแบบธัญญามันได้รางวัลเลยนะเนี่ยเวลาแต่มันไม่น่าจะกรณีแต่มันก็เป็นเรื่องปกติน่าต้องสอนลูกสาวนะสอนน้องๆสาวๆแล้วสอนตัวเองด้วยไหนแม่ลองสอนสิแม่ลองสอนสิเพราะว่าถ้าผู้ชายเขาบอกว่าเขากับเมียเนี่ยคบกันเขาก็อยู่กันไปเพื่อลูกแหละแต่เขาอ่ะรักเราที่สุดนี่หนึ่งหนูเรื่องจริงในชีวิตจริงมันไม่เหมือนซีรีส์เกาหลีนะจ๊ะไม่ได้จุงมือผู้ชายคนไหนไปเดินแล้วกลีบกุหลาบมันจะโรยได้ตลอดไม่ใช่ไม่ว่าเราจะมีความเป็นมาเป็นยังไงก็ตามอ่ะเราก็ต้องทำให้สิ่งที่เรารู้สึกว่ามันเป็นปมด้อยของเราต้องทำแข่งกับตัวเองเพื่อให้มันดีขึ้นไม่ใช่ไปแข่งกับคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดีขึ้นก็แต่เขาว่าเขาอยู่กับเมียของเขายังทุกข์ทรมานเพื่อลูกนะคะแต่เขารักหนูมากแต่เขามีทะเบียนสมรสค่ะลูกหนูจะอยู่ยังไงคะลูกสังคมไม่ยอมรับก็ต้องคอยเตือนกันอย่างเงี้ยผู้ชายเวลาอยากได้มันจะทำอย่างเงี้ยมันจะพูดอย่างนี้เหมือนสามีของหมอจีไงผู้หญิงเขาก็ดีๆเห็นไหมล่ะแล้วก็บอกว่าอยู่ด้วยกันเฉยๆไม่ได้มีอะไรกันหน้าผู้หญิงก็ต้องไปหลงไปเชื่อน่ะนะอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราต้องเลี้ยงลูกด้วยกันสุดท้ายคนนั้นก็เขาก็อยู่กันไม่ได้อยู่กันไม่ได้อยู่ดีเห็นไหมแล้วสุดท้ายก็คือต้องแบบว่ากลับมาหาเมียตัวเองโอเคถ้างั้นต้องเลือกแต่ผู้ชายโสดเท่านั้นจริงๆแล้วต้องเช็คว่าไอ้หมอเนี่ยมันโสดจริงถูกต้องเพราะว่าบางทีอ่ะ
นอกบ้านมันสดเลยมันแบบไม่จริงบ๊ายบายมันหอมหัวเมียเสร็จแล้วมันออกจากบ้านมันสดละคือพอหันหลังปุ๊บก็คือฉันคือคนอื่นเลยดังนั้นเราก็ต้องตรวจสอบนิดนึงเนาะไม่มีดีกว่าสรุปยากเย็นเหลือเกินอู้ตายแล้วนี่เราจะบอกว่าเช้านี้เราตื่นขึ้นมาเนี่ยช็อกเลยแม่เราได้รับข่าวการสูญเสียครั้งสำคัญของวงการบันเทิงไทยนะคะคุณผู้ชมแม่ทุมปทุมบดีเขามูลคดีค่ะนักแสดงอาวุโสภรรยาของอารองเขามูลคดีนะคะที่ป่วยเป็นโรคไทรอยด์เป็นพิษแล้วก็โรค ALS คือกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะค่ะเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมานานกว่า8ปีนะคะตอนนี้แม่ทุมได้เสียชีวิตลงด้วยวัย72ปีค่ะแล้วก็ใน Facebookสรรเสริญเขามูลคดีของลูกชายนะคะมีการโพสต์รูปแล้วก็ข้อความลงใน Instagram หรือว่า IG ส่วนตัวระบุว่านางฟ้าของฉันกลับสู่สวงสวรรค์แล้วค่ะนะคะทางด้านแม่ทุมก็ตอนนี้จากไปอย่างสงบนะคะพวกเราก็ขอแสดงความเสียใจกับพ่อรองแล้วก็น้องยุ้ยแล้วก็ครอบครัวด้วยเห็นบอกว่าคุณพ่อก็ไม่สบายเห็นล้มด้วยแต่ว่าคือก่อนหน้านี้แล้วก็พอล้มเข้าโรงพยาบาลก็ยังไม่ได้มีโอกาสไปเยี่ยมแม่เพราะว่ากลัวเรื่องการติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวต้องรอฟังจากทางครอบครัวอีกทีว่าจะยังไงเรื่องของการแบบนำศพไปบำเพ็ญกุศลอะไรเงี้ยค่ะแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะค่ะเป็นครอบครัวที่เข้มแข็งที่สุดมากนะแล้วก็แม่ทุมเป็นนางฟ้าจริงๆจริงค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าค่ะเดี๋ยวเรามีเรื่องดีๆรออยู่ค่ะสนับสนุนโดยดื่มนมถั่วเหลืองดื่มแลคตาซอยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารถังเช่าผสมบันติวิตามินบีขอต้อนรับสาวสตรองที่ขยันที่สุดเลยพี่สู่ของน้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คือกี่รายการคะแม่รายการประจำห้ารายการเนี่ยและรายการที่พอว่างจากนั้นอีกก็รับหมดมีละครด้วยตอนนี้ยังไม่พอคุณคะนี่คือในวงการนอกวงการเปิดร้านอาหารอีกใช่ไหมคะเป็นร้านแบบว่าเป็นหน้าร้านขายโปรดักต์ของตัวเองพวกปลาพวกน้ำพริกอะไรต่อมีอะไรนี่แหละขายนี่เหรอคะใช่ค่ะแล้วก็เป็นร้านอาหารด้วยขายอาหารเป็นข้าวราดแกงนะคะข้าวราดแกงแล้วก็มีอาหารตามสั่งอยู่ตรงไหนอยู่ไซม้าซอย11ค่ะค่ะคือตรงนี้พี่ดูแลเองตั้งแต่เริ่มถมดินโครงสร้างออกแบบสถาปนิกทุกอย่างจนกระทั่งแบบกับข้าวทุกอย่างเป็นรสชาติที่เราปรุงผ่านการเทสของเราใส่มาอยู่หน้าเตาตลอดไปวันนี้ยังไม่เจอวันที่9วันที่9ค่ะ9วันที่9กันยาจะเปิดอันนี้คือไส้กรอกโคราชค่ะโอ้สีเลยวันที่9เดือน9นะถ้าเผื่อใครว่างก็ไปนะคะที่ซอยไซม้า11นนทบุรีจ้ะมีเพจร้านมีชื่อร้านนะคะยังไม่มีค่ะแต่ว่าสามารถที่จะเซิร์ช Google แล้วก็ไปตามโลเคชั่นที่พิมพ์ว่าร้านบ้านสุนารีค่ะนี่ไงร้านบ้านสุนารีนี่ๆๆมีนี่คือตอนไหนมีของทุกอย่างครบแล้วนี่ละค่ะหนังหน้าที่อยู่หน้าเตาสภาพจะเป็นประวัตินี่แต่นี่ไม่ใช่เลยนี่ไม่ตรงเลยอ่ะก็คือตอนก่อนหน้านี้มันก็สภาพประมาณนั้นแหละแล้วตอนนี้ดีจังค่ะตอนนี้มันก็เหมือนเราก็ต้องดูแลตัวเองเนาะคือด้วยความที่ปล่อยตัวเป็นคนที่ไม่ดูแลตัวเองพี่ปุ้ยก็รู้นิสัยหนูเนาะเมื่อก่อนหน้าหนูเป็นยังไงค่ะแล้วตากแดดอาชีพของเราออกนอกบ้านก็โดนแดด อยู่ในสตูก็โดนแสงเอาพอเบรกก็แสงจากทีวีแสงจากโทรศัพท์ต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาการที่ละเลยตัวเองไม่เคยทาครีมกันแดดเลยทำให้หนังหน้าเหี่ยวทำให้แก่ก่อนวัยแล้วที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือกระมันขึ้นแล้วฝ้าใต้หนังขึ้นคือต้องบอกอย่าปล่อยให้ตัวเองฝ้าขึ้นเป็นอันขาดมันเป็นง่ายแล้วหายยากที่สุดใช่อันนี้คือประสบการณ์จริงแล้วเป็นคนที่แบบพี่ปุ้ยหนูเป็นคนที่แบบว่าหนูเปิดไฟนอนเท่ากับ24ชั่วโมงหนูถูกแสงทำลายหนูคือโดนรังสีจากแสงตลอดเวลาหลับก็ยังโดนบำรุงอะไรก็ตามต้องไม่ลืมครีมกันแดดใช่ค่ะถ้านอนเปิดไฟก็ต้องทาครีมกันแดดหนูทาครีมกันแดดก่อนนอนแล้วค่ะทุกวันนี้ทาก่อนนอนด้วยใครจะว่าบ้าก็บ้าแต่คือจริงๆมันต้องทำจริงๆค่ะค่ะเพราะว่าฝ้ากระที่มันเป็นแล้วเนี่ยมันรักษายากมากวันนึงไอ้พวกสีผิวไม่สม่ำเสมอกันใช่ค่ะมันจะเป็นแบบรอยปื้นๆดำๆมันเนาะพี่สู่เลือกตัวไหนคะคือจริงๆต้องขอบคุณน้องนุ้ยสุจิรานะเพราะว่าไปเจอกันในรายการก็แบบนุ้ยเขาก็เห็นหน้าเราว่าพี่สู่แต่งหน้าแล้วมัน
มันลอยเป็นผีจีนอ่ะมันไม่ซึมมันไม่โดดอะไรเงี้ยเขาก็แนะนำแต่เราบอกตรงว่าเราก็ไม่เปิดใจหรอกเราบอกนุ้ยพี่มีพี่เป็นคนที่กลัวครีมกันแดดมากเพราะว่าเวลาใช้เนี่ยเวลาออกไปไหนแล้วมันเยิ้มมันเมือกมันดูสกปรกเราก็เลยไม่ใช้ดีกว่าแล้วเป็นเหนอะหนะอะไรอย่างเงี้ยบอกพี่สุเอาเซียโร่ไปเลยเซียโร่คือตัวนี้ค่ะก็คือนี่แหละค่ะเป็นครีมกันแดดเซียโร่ซึ่งน้องให้ไปลองพอลองปุ๊บเราก็รู้สึกประทับใจนะฮะคือต้องบอกว่าใช้ไม่ได้ใช้ไม่ได้พอมาใช้ตัวนี้แล้วชอบคือต้องบอกว่ามันไม่มันไม่มันค่ะเนื้อครีมเนี่ยไม่มันแล้วก็ไม่วอกไม่ลอยทาผิวใครจะเป็นผิวคนนั้นเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใช้ได้ทุกผิวแพทก็ได้ก็จะเป็นผิวแพทคือเนื้อครีมจะเป็นเนื้อครีมเดียวค่ะไม่เหนียวด้วยใช้ได้ทุกสีผิวทุกสภาพผิวด้วยไม่เหนอะหนะนะคะหน้าไม่ลอยนะคะไม่มีคราบมันไม่เหนียวเหนอะหนะไม่ทาได้ทุกสภาพผิวทุกสีผิวเลยฝรั่งได้ไหมผิวฟิวแรงเออฝรั่งก็ใช้ค่ะฝรั่งก็ใช้คุณวอเตอร์คุณวอเตอร์ใช้ค่ะดูเลยค่ะดูเลยค่ะอันนี้เนี่ยอันนี้คือใช้แล้วคือจริงๆมันจะสว่างกระจ่างขึ้นเลยค่ะเขาเรียกว่าเป็นโทนอัพค่ะเป็นโทนอัพคือผิวเราเป็นสมมติว่าผิวแพทกับผิวพิสูจน์เนี่ยคนละสีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพิสูจน์จะใช้แล้วจะลอยแพทใช้แล้วจะคล้ำมันจะปรับปรับให้เข้ากับสีผิวของเราอย่างเงี้ยอันนี้ปรับให้สว่างของไม่ใช่ของสีผิวแต่ละสีแต่ก็ไม่ได้สว่างขึ้นมาแบบไม่ได้ว่ายไม่ลอยเลยก็เนี่ยสว่างแบบที่แบบปกติเลยคือต้องบอกว่าคนที่ผิวบอกว่าแพ้โคตรง่ายเลยแพ้ง่ายที่สุดเลยเนี่ยก็ใช้ได้ไม่มีปัญหาเลยปกปิดริ้วรอยต่างๆได้ดีมากๆนะคะทาเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าหน้าของเราเนี่ยมันสว่างกระจ่างไม่แบบธรรมชาติไม่ลอยอันนี้คือทาปุ๊บเราแต่งหน้าต่อได้เลยไหมทาเสร็จแต่งหน้าได้เลยโอ้โหเพราะว่ามันไม่มันเออใช่ไม่มันมันซึมเลยแล้วมันปกปิดมันทำให้เนียนบางทีไม่ต้องใช้รองพื้นเลยอันนี้คือเขามีอะไร SPF 50ค่ะแล้วก็ PA บวกบวกบวกนะคะส่วนผสมสำคัญเนี่ยนำเข้ามาจากต่างประเทศตัวน้ำมันไอโอลิฟเนี่ยค่ะจากประเทศอิตาลีตัวนี้คุณสมบัติของเขาก็จะช่วยป้องกันแสงแดดแล้วก็ดูดซึมดูดซับแสงสีฟ้าไม่ว่าจะเป็นแสงจากโทรศัพท์จากคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะคะแล้วก็อีกตัวนึงที่มอริงก้านะคะเป็นสารสกัดที่นำเข้ามาจากประเทศสเปนนะคะก็จะช่วยปกป้องผิวเราจากฝุ่นละอองแล้วก็จากมลภาวะในอากาศ PM 2.5 นะที่ชอบมากคือไม่มีแอลกอฮอล์ไม่แสบแล้วก็ไม่มีสารพาราเบลจริงๆคนแพ้ก็คือแพ้ที่ระหว่างแพ้พาราเบนกับแอลกอฮอล์ที่อยู่ในส่วนผสมในนี้ไม่มีไม่มีค่ะเขาถึงบอกคนแพ้ง่ายก็ใช้ได้ราคาเป็นยังไงคะแม่คะอย่างนี้คือราคาพิสูจน์มาพี่จะจัดให้พิเศษมากๆเลยนะคะปกติแล้วนะฮะเซโร่เนี่ยหลอดหนึ่งเนี่ยราคา 1,990 บาทแต่วันนี้ซื้อหลอดพิสูจน์แถมอีกหลอดเลยเท่ากับ2โอ้ไซส์ใหญ่เท่ากับ2ไซส์ใหญ่นะคะเท่านั้นยังไม่พอนะคะ100สายแรกนะคะพิสูจน์จะแถมขนาดพกพาให้อีก2หลอดเลิศเป็น4ช่วยพี่ถือหน่อยได้เป็น4เป็น4เท่านั้นยังไม่พอแถมล่มอีก1คันทั้งหมดเนี่ย5ชิ้นนี่เลยนะคะ5ชิ้นปกติต้องจ่าย 5,050 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง1,590 บาทเท่านั้นโทรเลยนะคะ02-1146444ค่ะ02-1146444หรือ LINE แอดมีแอดไซน์ข้างหน้านะคะ Cielo 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 เยอะมากจริงๆก็คือหลอดเนี่ยที่แถมอ่ะเป็นหลอดไซส์ใหญ่ไซส์จริงซื้อ1แถม1คือหลอดใหญ่นะคะพกพาให้อีก2พกพาอีก2ร่วมมี1คันนะครับ1,590หาไม่ได้แล้วนะคะคือราคาหลอดใหญ่เนี่ย 1,590 อยู่แล้วค่ะแล้วก็ให้อีก1หลอดใหญ่แล้วก็ให้อีก1 2หลอดเล็กอีก2หลอดพกพาและร่มอีก1นะคะจะบอกว่าไม่สามารถพกกันแดดขึ้นเรือบินได้ไม่ได้แล้วนะเอาอันเล็กไปได้เล็กไปได้นะคะคุมมันกันเหงื่อนะคะรับรองนะคะเอาอย่างงี้เดี๋ยวจะหาว่าไม่พิเศษพี่รู้ว่าวันนั้นเอชยามาเหรอใช่แล้วเขาให้แบบเยอะเขาให้แบบไม่ใช่แค่50 60สายนะเขาให้ร้อยเหรอเขาให้ร้อยเมื่อกี้พี่ให้ร้อยไปแล้วเอาอย่างนี้ให้ร้อยอะไรจะหมดแล้วค่ะคุณให้ร้อยอะไรพี่เพิ่มให้อีกเป็น150สายแล้วกันร้อยห้าสิบสายนะคะรีบเลยนะคะซื้อ1หลอดแถม1หลอดแล้วก็แถมขนาดพกพาอีก2เป็น4เป็น4หลอดเป็น4นะคะแล้วก็ร่มอีก1คันปกติต้องจ่าย 5,050 บาทแต่วันนี้จ่ายเพียง 1,590 บาทนะคะโทรเลยนะคะ02 1146444 02
1146444หรือ LINE @mielo ข้างหน้า cielo c i e l o นะคะเนี่ยแม่ดูสิดูออกไหมว่าแพททาไม่รู้ดูไม่ออกนี่แพททาทั้งแขนแล้วเนี่ยเนี่ยเนียนมากเนียนมากนี่ดูมือพิสูจน์แล้วกันดูออกไหมคะดูไม่ออกเลยว่าแพททาเห็นไหมไม่วอกบอกแล้วไม่วอกโอ้โหรีบโทรไปเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันนะคะวันพรุ่งนี้10 โมงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ